ดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาทานข้าวกันนะคะคือเอจะเล่นมุมกล้องของกล้องตัวใหม่อยู่อ่ะเอก็เลยไม่รู้มุมกล้องว่ามันกล้องมันดีไหมเคยเล่นแต่มุมกล้องตัวเก่าอ่ะนะคะก็เดี๋ยวจะเล่นจะอันนี้ให้ใหม่นะคะเพื่อนเพื่อนปลาส้มทอดที่เอทำเองกับหมูทอดแต่เดียวนะคะที่เอทำเองเพื่อนเพื่อนสนใจลองย้อนไปดูอันคลิปก่อนๆได้นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอจะวางมุมกล้องให้มันดีแป๊บหนึ่งนะคะคือเอก็ไม่รู้ว่ามันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะมีผักกับปลาร้าปลาร้านี่เอซื้อมาจากงานวัดนะคะแล้วก็แช่ตู้เย็นเอาไว้อะค่ะยังไม่ได้ทานนะคะแล้วก็เพิ่งจะมาทานเนี่ยเดี๋ยวเรามาทานพร้อมกันเลยค่ะเพื่อนเดี๋ยวเรามาทานพร้อมกันเลยค่ะโทษนะพี่ให้เราข้าวเหนียวร้อนๆข้าวเหนียวร้อนๆข้าวเหนียวดำจะลองนั่งดูนะถ้านั่งไม่ได้ก็ต้องขออนุญาตปรับมุมกล้องนะคะเพราะว่าอันตัวนี้เป็นโทรศัพท์เครื่องใหม่อ่ะเอก็ต้องนั่งเล่นมุมกล้องแป๊บนึงถ้าเอรู้จังหวะแล้วเหมือนอันแรกอ่ะถ้าเอรู้จังหวะแล้วเอก็ไม่ต้องปรับมุมกล้องมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านะมาค่ะเพื่อนๆมาทานข้าวกันทานกับเจ้มาข้าวเหนียวดำกับปลาส้มทอดปลาส้มทอดนี่เพื่อนๆย้อนไปดูคลิปเก่าๆหรือว่าถ้าใครไม่รู้ปลาส้มทอดทำยังไงบอกเอนะคะเดี๋ยวเอจะเอาลิงก์มาแปะให้นะใต้คอมเมนต์อ่ะคอมเมนต์มาเลยค่ะเดี๋ยวเอจะเอาลิงก์มาแปะให้แล้วก็มีนเนี่ยค่ะแม่เอชอบอันเนี้ยมาเลยปลาร้าลืมบอกไปว่ามะเขือที่บ้านมะเขือปอกที่บ้านออกลูกและตัดเมื่อวานแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้นะคะเพราะว่าช่วงนี้เอก็ยุ่งเรื่องตัวเองเรื่องพวกทำบัญชีอะไรอย่างเงี้ยนะยุ่งอยู่ก็เลยไม่ได้นี่มาเลยค่ะเพื่อนๆมาหมั่นกันหมั่นกันแล้วตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันนั่งทำงานให้ลุงฮะ3เดือนค่ะทำที3เดือนทำทีไล่บัญชีที3เดือนเพราะว่าเราไม่ยอมทำไงเราไม่ยอมทำทีละเดือนไงพอทำ3เดือนปุ๊บทีนี้เริ่มละจะมีงงๆละเริ่มลืมเริ่มลืมพอเริ่มลืมแล้วก็ต้องรอลุงหันกลับมาแล้วก็ถามไงโดนบ่นประจำมาเคยปอกที่บ้านบางทีต้องปริ้นป
เร่งเอกสารให้ลุงฮันแกตั้งพาสเวิร์ดไว้แต่ละอันไม่เหมือนกันก็ต้องรอถามแกคันมือโดนปลาร้าแล้วคันมือล้างมือแป๊บได้ไหมล้างมือแป๊บได้ไหมขอล้างมือแป๊บนะโทษนะคะร้อนเหี้ยจกพอล้างมือเสร็จก็มาจกปลาร้าเหมือนเดิมปลาส้มทอด
ส้มฝีมือเอเองนะเอ๊ว่าจะย้อมงอกอยู่เอ๊ยังไม่มีเวลาเดินไปซุปเปอร์มาร์ทไปซื้อยาย้อมงอกเดี๋ยวช่วงไหนไปเก็บเกาลัดเดี๋ยวจะเก็บเกาลัดแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วช่วงไหนไปเก็บเกาลัดเดี๋ยวไปซื้อมาเลยนี่ร้อนอยู่เลยไม่ได้กินต้มนิ่มเกินไปนิ่มเกินไปอย่างเงี้ยต้องให้ลุงฮันทานแล้วค่ะเพื่อนๆเพราะเขานิ่มเอ๊ะชอบแบบไม่นิ่มอ่ะ
กว่าของที่บ้านคือเริ่มช้าลงเพราะอิ่มทานเป็นคนคุยกับเพื่อนๆเลยฮะอร่อยมากเลยค่ะปลาส้มเนี่ยเพื่อนๆอยากได้สูตรนะง่ายมากเลยเอ๊ะเอาลิงก์มาแปะให้ใครอยากได้สูตรนะคอมเมนต์ด้านล่างมาเอ๊ะเอาลิงก์มาแปะให้แล้วก็หมูแดดเดียวทอดเนี่ยก็เหมือนกันทำไล่ๆกันนะคะเพื่อนๆตอนนี้เออิ่มแล้วอะThank you.
สปีดเอเริ่มลงนั่นละอิ่มแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้กินน้ำทั้งวันอีกอ่ะอะไรรู้ป่ะไปกินของทอดนะคือเอจะรองอันนี้ไว้แค่แบบว่าชั่วประเดี๋ยวเดียวพอถึงเวลาเองก็จะเอาออกนะจัดไปค่ะเพื่อนๆเนี่ยอิ่มแล้วค่ะไปแล้วนะเดี๋ยวก็ขอทิ้งท้ายไว้นิดนึงว่าใครถูกรางวัลรีบไงรีบรายงานตัวที่อินบ็อกซ์นะคะนะแล้วก็ขอฝากกดติดตามครัวแดนหันษาบายลุงฮันด้วยนะคะส่วนแบบว่าการทำกับข้าวอะไรเงี้ยของลุงฮันอ่ะก็จะมีเอาไปลงที่ช่องลุงฮันบ้างเอามาลงที่ช่องเอ๋บ้างส่วนของเอ๋อ่ะก็จะมีแบบว่าไปทำกิจกรรมในช่องลุงฮันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือสลับกันเราสองคนสลับกันส่วนใครบอกว่าไปช่องลุงฮันแล้วพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็พิมพ์ภาษาไทยไปเลยค่ะพิมพ์ภาษาไทยเอจะตอบภาษาไทยส่วนภาษาอังกฤษเอจะให้ลุงฮันเป็นคนมีหน้าที่ตอบภาษาอังกฤษนะคะเพื่อนๆที่เก่งภาษาอังกฤษก็ลุงฮันก็จะตอบภาษาอังกฤษส่วนภาษาไทยก็คือเอจะเป็นคนตอบนะคะก็ฝากกดติดตามช่องของครัวแดนหันษาบายลุงฮันและครัวฮอลแลนด์แดนหันษาบายพิงค์ด้วยนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าช่องของเราน่ะโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆนะเราก็จะจัดกิจกรรมโตเหมือนกันนะคะกับจัดกิจกรรมแบบว่าคือจริงๆแล้วจัดกิจกรรมเนี่ยเราไม่ได้อะไรนะคะก็คือว่าเราก็ขาดทุนน่ะแต่ว่าคือเราอยากให้เพื่อนๆได้มาร่วมสนุกกันอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าแบบว่าที่เพื่อนๆเสียเวลามาดูเราอะไรอย่างเงี้ยนะที่เพื่อนๆอยากรู้เสียเวลามาดูเราอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าคืนแบบว่าคืนความสุขให้กับเพื่อนๆการเป็นคนรู้จักแบ่งปันทำแบบว่าบางทีก็อาจจะทำแบบว่าเป็นเคสกรณีไปคือเคสกรณีแบบว่าของเอคือการแบ่งปันน้ำใจสู่เพื่อนๆแล้วก็เพื่อนๆแบ่งปันน้ำใจสู่เออะไรอย่างเงี้ยก็น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าช่วยกันไปช่วยกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นก็คือไม่ได้แบบว่าคือไม่ได้แบบว่าไม่ได้จะมาคิดอะไรตรงนี้อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าช่องของเอกับลุงฮันโตเรื่อยๆโตแบบโตเหมือนช่องโตเหมือนช่องใหญ่ๆเขาอะช่องใหญ่ๆเหมือนคนติดตาม4 5 6แสนอะไรเงี้ย3 4 5 6แสนอะไรเงี้ยถ้ามีคนติดตามเป็นล้าน2ล้านอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหแบบว่าเพื่อนๆไม่ต้องห่วงหรอกนะกิจกรรมมีไม่หวาดไม่ไหวแน่ค่ะนะเพราะฉะนั้นแบบว่าคือตอนนี้เราไม่ได้กำไรอะไรเราไม่ได้กำไรนะเพราะว่าช่องเรายังเป็นช่องเล็กๆอยู่แต่ถ้าวันนึงช่องเราโตเมื่อไหร่เอสัญญาว่าจะไม่ทิ้งเพื่อนๆก็คือว่าก็จะจัดกิจกรรมคืนให้เพื่อนๆไปนะคะขอบคุณนะคะที่รักกันขอบคุณที่ไม่ทิ้งกันนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย
พอบทจะไปก็ไปไม่ใช่คือบางทีก็กลัวพูดเยอะแล้วกลัวจะรำคาญเอาเดี๋ยวคนอื่นเขามาดูคลิปแค่คลิปเดียวเดี๋ยวก็จะถูกเขาด่าแต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าแฟนคลับท่านอื่นๆหรือแฟนคลับสมาชิกท่านใหม่ก็อย่าเพิ่งด่าเองนะคะเพราะว่าก็ดูคลิปของเอไปเรื่อยๆก่อนสัก20คลิปแล้วค่อยด่าอ่ะแล้วค่อยคอมเมนต์ด่านะส่วนแฟนคลิปเก่าๆก็รู้ใจกันหมดแล้วค่ะพวกตัวแสบๆทั้งหลายอะไรเงี้ยแสบๆทั้งนั้นเลยแฟนคลิปเก่าๆนะคะขอบคุณนะคะไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ